ปริวีมังสนะสูว่าด้วยการพิจารณาเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าค่ะดูกระราภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุเท่าไรหน้อแหลภิกษุเมื่อพิจารณาพึงพิจารณาเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ โดยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าข้าทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นที่ตั้งมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งได้โปรดเถิดพระพุทธเจ้าข้าขอเนื้อความแห่งภาสิินี้จงแจ่มแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเถิดภิกษุทั้งหลาย ได้ฟังต่อพระผู้มีพระภาคแล้วจกักทรงจำไว้ดูกระร้าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระร้าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าทุกข์คือชราและมรณะมีประการต่างๆมากมายเกิดขึ้นในโลกทุกนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดหนอแหลเมื่ออะไรมีชรา และมรณะจึงมีเมื่ออะไรไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ย่อมรู้ประจักษ์ว่าทุกข์คือชราและมรณะมีประการต่างๆมากมายเกิดขึ้นในโลกทุกนี้แลมีชาติเป็นเหตุมีชาติเป็นสมุทยัย มีชาติเป็นกําเนิดมีชาติเป็นแดนเกิดเมื่อชาติมีชราและมรณะจึงมีเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์ชราและมรณะย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดชราและมรณะย่อมรู้ประจักษ์ ความดับแห่งชราและมรณะย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่า เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งชราและมรณะอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าก่อชาตินี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุท,ทยัยมีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีชาติจึงมีเมื่ออะไรไม่มีชาติจึงไม่มีภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ย่อมรู้ประจักษ์ว่าชาติมีพบเป็นเหตุมีพบเป็นสมุท,ทยัยมีพบเป็นกำเนิดมีพบเป็นแดนเกิด เมื่อพบมีชาติจึงมีเมื่อพบไม่มีชาติจึงไม่มีภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์ชาติย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งชาติย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งชาติย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งชาติ และย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งชาติอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่า ก็พบนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุท,ทยัยมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีพบจึงมีเมื่ออะไรไม่มีพบจึงไม่มีภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ย่อมรู้ประจักษ์ว่า พบมีอุปาทานเป็นเหตุมีอุปาทานเป็นสมุทยัยมีอุปาทานเป็นกำเนิดมีอุปาทานเป็นแดนเกิดเมื่ออุปาทานมีพบจึงมีเมื่ออุปาทานไม่มีพบจึงไม่มีภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษพบ ย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งภพย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งภพย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งภพและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ โดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งภพอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าก็อุปาทานนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมี อุปาทานจึงมีเมื่ออะไรไม่มีอุปาทานจึงไม่มีภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ย่อมรู้ประจักษ์ว่าอุปาทานมีตันหาเป็นเหตุมีตันหาเป็นสมุทยัยมีตันหาเป็นกำเนิดมีตันหาเป็นแดนเกิดเมื่อตันหามี อุปาทานจึงมีเมื่อตันหาไม่มีอุปาทานจึงไม่มีภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์อุปาทานย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งอุปาทานย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งอุปาทานย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควร ที่ให้ถึงความดับแห่งอุปาทานและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งอุปาทานอีกประการหนึ่ง ภิกษุเมื่อพิจรารณาย่อมพิจารณาว่าก็ตัณหานี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีตัณหาจึงมีเมื่ออะไรไม่มีตัณหาจึงไม่มีภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ ย่อมรู้ประจักษ์ว่าตันหามีเวทนาเป็นเหตุมีเวทนาเป็นสมุทัยมีเวทนาเป็นกำเนิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดเมื่อเวทนามีตัณหาจึงมีเมื่อเวทน,น,นาไม่มีตัณหาจึงไม่มีภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์ตัณหา ย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งตัณหาย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งตัณหาย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งตัณหาและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรภิกษุนี้เราเรียกว่า เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งตันหาอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าก็เวทนานี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นกําเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีเวทนาจึงมีเมื่ออะไรไม่มีเวทนาจึงไม่มีภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ย่อมรู้ประจักษ์ว่าเวทนามีผัสสะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นสมุทัยมีผัสสะเป็นกำเนิดมีผัสสะเป็นแดนเกิด เมื่อผัสสะมีเวทนาจึงมีเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาจึงไม่มีภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์เวทนาย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งเวทนาย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งเวทนาย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควร ที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งเวทนาอีกประการหนึ่ง ภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าก็ผัสสะนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีผัสสะจึงมีเมื่ออะไรไม่มีผัสสะจึงไม่มี ภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ย่อมรู้ประจักษ์ว่าผัสสะมีสลายตนะเป็นเหตุมีสลายตนะเป็นสมุทัยมีสลายตนะเป็นกำเนิดมีสลายตนะเป็นแดนเกิดเมื่อสลายตนะมีผัสสะจึงมีเมื่อสลายตนะไม่มีผัสสะจึงไม่มี ภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์ผัสสะย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งผัสสะย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งผัสสะย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งผัสสะและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควร ภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งผัสสะอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าก็สลายตนะนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัย มีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีสลายตนะจึงมีเมื่ออะไรไม่มีสลายตนะจึงไม่มีภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ย่อมรู้ประจักษ์ว่าสลายตนะมีนามรูปเป็นเหตุ มีนามรูปเป็นสมุท,ทยัยมีนามรูปเป็นกําเนิดมีนามรูปเป็นแดนเกิดเมื่อนามรูปมีสลายตนะจึงมีเมื่อนามรูปไม่มีสลายตนะจึงไม่มีภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์สลายตนะย่อมรู้ประจักษ เหตุเกิดแห่งสลายตนะย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งสลายตนะย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งสลายตนะและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติ เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งสลายตนะอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าก็นามรูปนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิด เมื่ออะไรมีนามรูปจึงมีเมื่ออะไรไม่มีนามรูปจึงไม่มีภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ย่อมรู้ประจักษ์ว่านามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุมีวิญญาณเป็นสมุทัยมีวิญญาณเป็นกำเนิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิด เมื่อวิญญาณมีนามรูปจึงมีเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์นามรูปย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งนามรูปย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งนามรูปย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควร ที่ให้ถึงความดับแห่งนามรูปและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งนามรูปอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจรารณา ย่อมพิจารณาว่าก็วิญญาณน,นี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีวิญญาณจึงมีเมื่ออะไรไม่มีวิญญาณจึงไม่มีภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ ย่อมรู้ประจักษ์ว่าวิญญาณมีสังขารเป็นเหตุมีสังขารเป็นสมุทัยมีสังขารเป็นกำเนิดมีสังขารเป็นแดนเกิดเมื่อสังขารมีวิญญาณจึงมีเมื่อสังขารไม่มีวิญญาณจึงไม่มีภิกษุนั้น ย่อมรู้ประจักษ์วิญญาณย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งวิญญาณย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งวิญญาณย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรภิกษุนี้เราเรียกว่า เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งวิญญาณอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าก็สังขานี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุท,ทยัยมีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีสังขารจึงมีเมื่ออะไรไม่มีสังขารจึงไม่มีภิกษุนั้นเมื่อพิจารณาย่อมรู้ประจักษ์ว่าสังขารมีอวิชชาเป็นเหตุมีอวิชชาเป็นสมุทยัยมีอวิชชาเป็นกำเนิด มีอวิชชาเป็นแดนเกิดเมื่ออวิชชามีสังขารจึงมีเมื่ออวิชาาออาวชาไม่มีสังขารจึงไม่มีภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์สังขารย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งสังขารย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งสังขาร ย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งสังขาร ดูกระพิกษุทั้งหลายบุคคลตกอยู่ในอวิชชาถ้าสังขารที่เป็นบุญปรุงแต่งวิญญาณก็เข้าถึงบุญถ้าสังขารที่เป็นบาปปรุงแต่งวิญญาณก็เข้าถึงบาปท้าสังขารที่เป็นอเนชาปรุงแต่งวิญญาณก็เข้าถึงอเนชา ดูกระพิกษุทั้งหลายในการใดแลภิกษุละอวิชชาได้แล้ววิชชาเกิดขึ้นแล้วในการนั้นภิกษุนั้นก็ไม่ทำกรรมเป็นบุญไม่ทำกรรมเป็นบาปไม่ทำกรรมเป็นอเนชาเพราะสำรอกอวิชชาเสียเพราะมีวิชชาเกิดขึ้น เมื่อไม่ทำเมื่อไม่คิดก็ไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ถือมั่นก็ไม่สะดุ้งกลัวเมื่อไม่สะดุ้งกลัวก็ปรินิพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว อิดอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีภิกษุนั้นถ้าเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงอันตนไม่ยึดถือแล้วด้วยตัณหาอันตนไม่เพลิดเพลินแล้วด้วยตัณหาถ้าเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่า ทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงอันตนไม่ยึดถือแล้วด้วยตัณหาอันตนไม่เพลิดเพลินแล้วด้วยตัณหาถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าอทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงอันตนไม่ย <estar> ึดถือแล้วด้วยตัณหาอันตนไม่เพลิดเพลินแล้วด้วยตัณหา ภิกษุนั้นถ้าเสวยสุขเวทนาก็วางใจเฉยเสวยไปถ้าเสวยทุกขเวทนาก็วางใจเฉยเสวยไปถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็วางใจเฉยเสวยไปภิกษุนั้นเมื่อเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกายก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกายเมื่อเสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิตก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิตรู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงอันตันหาไม่เพลิดเพลินแล้วจักเป็นของเย็นสรีราธาจักเหลืออยู่ในโลกนี้เท่านั้น เบื้องหน้าตั้งแต่สิ้นชีวิตเพราะความแตกแห่งกายดูกระรภิกษุทั้งหลายบุรุษยกหม้อที่ยังร้อนออกจากเตาเผาหม้อวางไว้ที่พื้นดินอันเรียบไออุ่นที่หม้อนั้นพึงหายไปกระเบื้องหม้อยังเหลืออยู่ที่พื้นดินนั้นนั่นแหละแม้ฉันใด ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกายก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกายเมื่อเสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิตก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิตรู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวง อันตันหาไม่เพลิดเพลินแล้วจากเป็นของเย็นสรีระธาจากเหลืออยู่ในโลกนี้เท่านั้นเบื้องหน้าตั้งแต่สิ้นชีวิตเพราะความแตกแห่งกายฉันนั้นเหมือนกันดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉนภิกษุผู้ขีนาศพ พึงทำกรรมเป็นบุญบ้างทำกรรมเป็นบาปบ้างทำกรรมเป็นอเนชาบ้างหรือหนอภิกษุทั้งหลายทูลว่าไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อสังขารไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะสังขารดับวิญญาณพึงปรากฏหรือหนอ ไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อวิญญาณไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะวิญญาณดับนามรูปพึงปรากฏหรือหนอไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อนามรูปไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะนามรูปดับสลายตนะ พึงปรากฏหรือหนอไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อสลายตนะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะสลายตนะดับผัสสะพึงปรากฏหรือหนอไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อผัสสะไม่มีโดยประการทั้งปวง เพราะผัสสะดะับเวทนาพึงปรากฏหรือหนอไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะก็อีกอย่างหนึง่งเมื่อเวทนาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะเวทนาดับตัณหาพึงปรากฏหรือหนอไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะก็อีกอย่างหนึง่ง เมื่อตันหาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะตันหาดับอุปาทานพึงปรากฏหรือหนอไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าก็อ,อีกอย่างหนึง่งเมื่ออุปาทานไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะอุปาทานดับพบพึงปรากฏหรือหนอไม่เป็นอย่างนั้นพระพ,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 พุทธเจ้าค่า ก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อพบไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะพบดับชาติพึงปรากฏหรือหนอไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะชาติดับชราและมรณะพึงปรากฏหรือหนอ ไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดีละดีละภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงสำคัญจงเชื่อซึ่งข้อนั้นไว้อย่างนั้นเถิดพวกเธอจงน้อมใจไปสู่ข้อนั้นอย่างนั้นเถิดจงหมดความเคลือบแคลงสงสัยในข้อนั้นเถิดนั่นเป็นที่สุดทุกข์จบ ปริวีมังสนะสูตร